Special Guest เอาละครับตอนนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงนะฮะที่หลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะแฟนคลับเนี่ยรอคอยกันมานานมากตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงช่วงนี้กันสักทีนึงนะสำหรับช่วงของ Special Guest นี่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยนะฮะกับศิลปินรับเชิญของเรานะครับอย่าลืมด้วยก็แล้วกันกับ SMS ของเรานะฮะถ้าแฟนเก่าของคุณนะฮะโทรมาแล้วถามว่าเฮ้ยสบายดีมั้ยติดส้มแล้วเมื่อกี้นะฮะคุณจะตอบว่าอย่างไรนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้เราจะได้ทำการคัดเลือกกันนะครับว่าใครที่ตอบมาเจ๋งที่สุดก็จะได้รับเสื้อจากวงพาราต้าไปนะครับ4642888ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็ย้ำนะคะให้โทรมาพูดคุยกันด้วยนะคะเพราะว่าฝากคำถามกันไว้อยากจะถามอะไรวงพาราต้านะคะแล้วก็เผื่อคุณจะได้เป็นผู้โชคดีได้แบบว่าสเปเชียลไลน์ได้คุยกับพี่ๆวงพาราต้าแบบสดๆกันเลยทีเดียวและตอนนี้นะคะพี่ๆเขาก็พร้อมกันอยู่แล้วนะคะไปพบกันเลยกับวงพาราต้าพาราต้าสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะฮะมารายการสาวสเปเชียลของเรานะฮะอยากให้ทุกคนผ่อนคลายนะฮะกับโซฟาของเรานะฮะไม่ต้องเกรงนะฮะดูหลายคนจะแบบว่าเกรงอย่างงี้นะฮะตอนนี้ไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงนะฮะได้ตอบคำถามกันทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้แต่ละคนนะครับแนะนำตัวเองกันนิดนึงกับรายการแฟนรายการสาวสเปเชียลที่ดูอยู่ทางบ้านครับสวัสดีครับผมอลิฟร้องนำครับผมอลิฟร้องนำวูดเบสพาราต้าครับวูดเล่นเบสนะครับครับผมตูนกีตาร์ครับตูนกีตาร์นะฮะผมเต๋กลองนี่ฮะทำไมแต่ละคนเสียงดูเบาจังเลยฮะพี่ๆกินข้าวกันมาหรือยังครับขอเสียง alert กว่านี้ได้ไหมครับสวัสดีสวัสดีแบบ alert alertสวัสดีครับผมอริฟร้องนำครับแต่เอาท่าด้วยเอาท่าด้วยเอาท่าด้วยไม่กล้าหมดใช่ใช่ใช่อันนี้เสียงจริงใช่ไหมอันนี้เสียงจริงอันนี้โหดแล้วนะฮะอ๋อโหดแล้วโหดแล้วพูดกันไม่ออกกันเลยทีเดียวผมตูนกีตาร์ครับตูนท่าด้วยท่าด้วยเสียงแตกต่างจากเพื่อนเลยนะผมเต๋กิ๊กกลองครับผมเสียงไม่เท่าไหร่แต่ท่าเยอะนิดนึงไงมาพูดคุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะอยากจะรู้ค่ะว่าวงพาราต้าเนี่ยนะจุดเริ่มต้นเนี่ยคืออะไรอะคะครับจริงๆแล้วพาราต้าเนี่ยเริ่มต้นมาจากลิฟครับผมก็ได้ไปออดิชั่นอยู่ค่ายเล็กๆค่ายนึงแล้วก็ได้ทำเพลงได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาก็ได้ชวนเพื่อนๆในทีมเก่านะฮะได้ชวนเพื่อนๆมาทำเพลงสรุปแล้วก็พาราต้านี่มีประมาณ5ซิงเกิลนะ5ซิงเกิลที่ออกมาแล้วนะครับก็ปล่อยใน YouTube แล้วนี่เป็นน้องๆทีมใหม่น้องๆร่วมสถาบันเดียวกันกับพวกเราอ๋อเรียนที่เดียวกันอะไรใช่ผมเป็นรุ่นพี่อ๋อเดี๋ยวเป็นรุ่นพี่แล้ว3คนก็เป็นรุ่นน้องวิทยาราชภัฏบ้านเสด็จเจ้าพระยาเป็นพี่3คนนะฮะนี่คือเคยรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยมั้ยคะหรือว่าเพิ่งเคยรู้จักกันตอนแบบว่าจะมารวมวงกันรู้จักกันก็เพิ่งจะชวนเขามาออดิชั่นฮะก็เพิ่งมาทำทีมได้เมื่อแต่อย่างพวกผมก็จะรู้จักกันมาแล้วเป็นเพื่อนกันมาก่อนอ๋อนี่รู้มานะว่าแต่ละคนเนี่ยนะเขาไม่ได้แบบว่าเบเบธรรมดานะใช่เขามีแบบว่ารางวัลการันตีกันทุกคนเลยนะทุกคนใช่เริ่มจากอลิฟก่อนนะเห็นบอกว่าผ่านแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้มาหลายรางวัลน่ะรางวัลอะไรบ้างยังไงฮะก็ส่วนมากจะเป็นที่1กับที่2แล้วก็รางวัลชนะเลิศอย่างบางทีมีผมจะชอบประกวดมากกว่าครับก็อย่างเช่นแบบว่าไปประกวดต่างจังหวัดนี่ก็มีนะแบบว่าเอ้ยมีงานประกวดที่นี่นั่งรถไฟไปเลยจังหวัดสมมุติอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยก็ไปเลยไปประกวดรถ10ล้อก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าได้ยังดีไปรถ10ล้อนะยังไงเล่นกันเองซะแล้วเนี่ยจริงการประกวดก็ไม่คิดว่าจะได้ฮะแต่มันเหมือนเราวัดสกิลของเราว่าเราอยู่ระดับไหนยังไงอะไรเงี้ยสู้เขาได้มั้ยอะไรเงี้ยครับก็เลยชอบการประกวดครับนะฮะก็แล้วอย่างวุฒิก็อย่างวุฒิดนตรีครับประกวดดนตรีได้รางวัลที่2ประกวดดนตรีจากภาคใต้ระดับภาคใต้ที่1ในโรงเรียนฮะที่1ในโรงเรียนมีประกวดวงเดียววงเดียวตายแล้วตายแล้วประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะฮะอ่ะแล้วสองคนข้างหลังก็อย่างผมก็จะประกวดวงเรียนครับครับเป็นวงสตริงวง
ลูกทุ่งเนี่ยครับก็ได้ที่หนึ่งนี่ร้องเพลงลูกทุ่งได้ด้วยเหรอเปล่าครับเป็นวงเป็นวงอ๋อเล่นกีตาร์นะฮะแล้วตีครับเหมือนกันครับเดินสายประกวดท่านแบบเริ่มเล่นแล้วก็ทำวงก็เดินสายประกวดได้บ้างไม่ได้แต่ละคนก็มีรางวัลการันตีนะนะฮะมาฟอร์มวงกันนะครับนะก็นะเรียกได้ว่ามีดีกรีอ่ะนะซ่อมสงสัยค่ะอยากรู้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อวงว่าพาราต้าล่ะคะจริงๆพาราต้าก็คือพาราตะเป็นพาราตะเป็นแนวอินเดียแล้ววงแล้วพวกเราเนี่ยจะมีซาวอินเดียเข้ามาเล่นด้วยใช่ก็เป็นพวกซาวซีต้ากองทัพล่าหรือว่าฟุตของอินเดียเอามาเล่นในเพลงเราใช่แล้วก็ด้วยสำเนียงการร้องผมที่ค่อนข้างที่จะเหมือนพาราตะนิดๆอะไรเงี้ยก็เลยชื่อวงเดียวนะสำเนียงพาราตะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโชว์ก็บอกว่าโชว์ไหมสาธิตสาธิตสาธิตอยู่แถวไหนมีมุกกับเขาด้วยอย่างสมมุติว่าล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 าอันนี้คือแบบธรรมดาธรรมดาถ้าอย่างเป็นพาราตะลาจะมีความเป็นเหมือนในมัสยิดหรืออะไรประมาณนี้ไหมมันผมเรียกว่ามันดูลึกลับมากกว่ามันดูเหมือนมีมนต์ขลังเวลาที่เราฟังเพลงของอินเดียเนี่ยบางเพลงก็จะแบบผู้หญิงจะร้องเสียงสูงๆแล้วก็อะไรเงี้ยนะฮะอย่าไปนึกถึงเวลาวิ่งรอบต้นไม้หรืออะไรอะไรฮะไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเพลงอย่างงี้เหรอโอเปร่าป่ะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้จะดูลึกลับกว่าดูมีมนต์สะกดเขาเรียกนะฮะใช่ป่ะใช่ป่ะนะฮะก็เลยเอามาใส่ในเพลงนะครับอ่ะฟีดแบคนะฮะสำหรับพูดถึงฟีดแบคสำหรับเพลงที่ได้ยอดวิว YouTube ถึง20ล้านวิวนะกับเพลงที่มีชื่อว่าสบายดีไหมนะฮะขอบคุณมากมากขอบคุณแฟนคลับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณฮาลีมวีรยุทธ์ชุลีกรที่ได้แต่งเพลงนี้ให้กับผมเป็นเพื่อนผมเองเป็นเพื่อนสนิทก็เราไม่คิดครับเราทำเพลงแล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาถึงขนาดนี้เพราะว่าเราทำเองเราอัพโหลดเองสื่อที่เรามีในตอนนั้นแค่YouTube กับ Facebook สำหรับพาราต้านอกนั้นเราทำเองหมดเลยครับผมแล้วก็มันเป็นกำลังใจครับสำหรับFacebook สำหรับ Feedback ไม่ใช่ Facebook ครับ Facebook เอ๊ะไป Facebook ยังไงนะสำหรับ Feedback ใจคิดถึงใครใน Facebook อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่มั้ยก็มันเหมือนแบบเป็นกำลังใจนะที่ทำให้เราได้มีงานต้องขอบคุณแฟนเพลงเรานะครับที่สนับสนุนพวกเราจนพวกเราได้มาถึงวันนี้ก็ขอบคุณถ้าไม่มีแฟนเพลงก็ไม่มีเราเหมือนกันนะฮะนี่รู้สึกนิดนึงค่ะอยากรู้ว่าคิดว่าวงเรามีอะไรที่โดดเด่นจนทำให้เราแบบมีฟีดแบคเยอะขนาดนี้ทำให้ดูโดดเด่นก็น่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาดนตรีที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาชัดเจนพูดถึงความจริงคนก็สัมผัสเข้าถึงนะก็อีกอย่างก็จะเป็นซาวด์ดนตรีเสียงนักร้องก็คงจะเป็นเสียงผมที่แบบว่าเหมือนลึกลับหน่อยเป็นพลังฟังเสียงได้มีโอกาสดูเอ็มวีทั้ง3เพลงเลยนะครับดูแบบว่าเฮ้ยมันดูในภวังค์มันเหมือนแบบมันพุ่งออกไปเลยมันแบบว่ามีความลึกลับพุ่งออกไปนอกประตูเลยไม่ใช่นะฮะนะอยากให้ไปดูเอ็มวีกันเยอะๆนะครับนะฮะ20ล้านกว่าวิวแล้วมีเพลงอะไรนะเพลงที่2อีกสบายดีไหม21ล้านวิวครับแล้วก็สายลมแห่งความรัก4ล้านวิวสายลมแห่งความรักครับผมแล้วก็ลมหายใจเดียวกัน8ล้านวิวครับครับอีก3เพลงนี้แต่งใช่ใช่ใครแต่งเออรู้ว่าใครแต่งเมื่อกี้บอกเพื่อนแต่งสำหรับสบายดีไหมกับลมหายใจเดียวกันเนี่ยฮาลีมวิรยุชลีกรเป็นผู้แต่งให้เพื่อนแล้วก็สายลมแห่งความรักเนี่ยก็จะเป็นคุณเปเล่นะฮะคุณเปเล่ครับก็คนแต่งก็ไม่อยากรู้ล่ะอยากรู้ว่าเนื้อหาแต่งอ่ะมาจากประสบการณ์จริงเราป่ะอาจจะด้วยครับประสบการณ์จริงด้วยแล้วก็มีคอนเซปต์ให้กับมันเป็นยังไงเหรอเล่านิดนึงอยากรู้จริงตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยตอนที่ผมอกหักเนี่ยนะเจ็บมาเยอะใช่ใช่ทะเลาะกันประมาณเป็นความรักแบบเหมือนเด็กๆครับเด็กๆฮะตอนประมาณป.5 อกหักเด็กมากเลยนะเดี๋ยวป.5 จะมีความรักเหรอป.5 นี่เด็กมากเลยใจแตกตั้งแต่ป.5 นี่เผลอพูดออกมาใช่ไหมป.5 หรือป.5 ให้โอกาสป.5 หรือป.5 ประมาณป.5 ม.5 ม.5 แล้วเมื่อกี้ป.5 ตอนนี้ป.5 แล้วก็แบบว่าโดนแบบ
มาบอกเลิกอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดไปในทางที่ว่ามันก็คงแบบว่ามีทั้งความรักที่ดีแล้วก็ความรักที่แบบพัดพากจากกันเข้าใจพยายามจะทำความเข้าใจกับความรักที่ผิดหวังบ้างก็เป็นเพลงสายลมเป็นความรักครับที่แบบว่าเราหรือว่าสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเจอความรักที่ดีๆเข้ามาก็เป็นเพลงก็มีทั้งเศร้ามีทั้งโอ้ตักเสียใจมีหลายแบบนะฮะอยากให้ไปดูแล้วพี่วงพาราต้ามีไอดอลในดวงใจไหมคะที่เป็นแบบต้นแบบพูดถึงไอดอลถ้าเมืองไทยก่อนเมืองไทยก็จะเป็นพี่ซิลิฟูพี่ซิลิฟูนะพี่บิ๊กแอดครับแล้วถ้าต่างประเทศล่ะคะต่างประเทศก็ของผมก็วง System of a Down ครับยังไงฮะเขาเป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงฮะเขาเป็นกึ่งๆเป็นนูเมพาราตะเนี่ยอ๋อกึ่งพาราตะอ๋อเขามีสำเนียงการร้องในแบบนั้นนิคเคิลแบ็กประมาณนิคเคิลแบ็กมีวงเอเรียลก็เป็นร็อกอินเดียเป็นร็อกอินเดียชอบแนวนี้นี่คือทุกคนชอบแนวนี้เหมือนกันหมดเลยอะคะใช่ครับจริงๆน้องๆเขาแบบพื้นฐานความเป็นร็อกอยู่แล้วอ่าฮะใช่แล้วส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบสำเนียงแล้วก็กลิ่นอายของความเป็นพาราตะก็เลยเอาระหว่างพาราตะกับล็อกมาผสมกันก็กลายเป็นพาราตะล็อกใช่เป็นแนวใหม่ล็อกนะฮะแนวใหม่นะฮะอ่ะเดี๋ยวนะถามนิดนึงนี่พิงได้นะโซฟาดูแบบว่าต้องให้มันสบายๆกันนิดนึงดูเครียดนะจะเล่นเยอะมากไปหน้าก็เล่นได้นะไม่เป็นไรจะนอนคุยกันก็ได้นะตอนนี้เดี๋ยวนะใช้ชีวิตร่วมกันนี่มันยังไงฮะแต่ละคนแบบว่ายังไงบ้างก็ใช้ชีวิตร่วมกันเรากินอยู่ด้วยกันนะเรากินอยู่กินนอนด้วยกันอันนี้คือจริงๆเป็นโรงเรียนประจำใช่ไหมเนี่ยตอนนี้อยู่ด้วยกันเลยก็คือเจอกันบ่อยนะส่วนใหญ่ครับแบบว่าอาทิตย์ละ4วันใช่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันมาเจอกันตอนเที่ยงแล้วก็กลับบ้านก็เที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยดีค่ะถ้ารู้ว่าอยู่ด้วยกันสนิทกันขนาดนี้ให้เผากันดีกว่าไม่อยากให้แตกกันอยากให้แตกกันตอนนี้เผาเผาอะไรกันบ้างเดี๋ยวเริ่มที่ตีก่อนตีให้เผาตีตีนี้เลยไม่ค่อยจะมีอะไรครับเขาเป็นลูกรักอ๋อตีไม่ค่อยจะโดนเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนะตีไม่ค่อยจะโดนนี่คืออะไรไม่ค่อยจะโดนคือเขาจะมีแบ็คดีฮะเขามีแบ็คดีมีแบ็คดีเหรอผู้จัดการนี่แหละฮะเขาแบ็คให้แล้วก็พูดจริงๆแล้วพวกเราอ่ะจะเป็นแก๊งอีกแก๊งนึงที่เขาเรียกว่าแก๊งคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองรวมพลังเราจะมีรวมพลังคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองแล้วเราจะมีรวมพลังแก๊งรวมพลังนะรวมพลังรวมพลังไงรวมพลังไงฮะเอ้าซ้อมซ้อมแก๊งที่แพ้เดี๋ยวเธออ่อนหวานกันไปหรือเปล่าไม่เหมาะกับความเป็นร็อกเลยมันเป็นเดี๋ยวก่อนนะแก๊งผีเสื้อสีทองแก๊งผีเสื้อเดี๋ยวนะแก๊งผีเสื้อสีทองยังไงฮะก็แบบว่าจะอยู่ด้วยกันนะสามคนแล้วเวลานั้นก็จะแบบเหมือนเผาตีก็จะแบบว่าพอพูดอะไรสมมติว่าตีนี่จะเป็นโดนคนที่มีแบ็คดีสมมติว่าวุฒิเป็นผู้จัดการอ่ะดูว่าวันนี้ผมแต่งตัวนี่เป็นการเผาผู้จัดการแทนกันเริ่มสนุกแล้วเรื่องคนอื่นเนี่ยวันนี้ผมแต่งตัวมาผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวนะวันนี้แต่งตัวมาคือเสื้อนี้เลยใช่ไหมชุดนี้เลยใช่ไหมสมมติว่าถ้าพี่นี่เป็นคนถามผู้จัดการจะเป็นอย่างไรสองมาตรฐานจะดูให้ดูมาตรฐานผู้จัดการครับวันนี้แต่งตัวมาโอเคไหมครับให้ลิฟแต่งอะไรไปเปลี่ยนเสื้ออะไรไปมันจะดูดีเลยอันนี้คือพี่ลิฟอันนี้คือพี่ลิฟถ้าเป็นตีสมมติตีอันนี้ตีอันนี้ตีผู้จัดการครับใส่เสื้อมาเป็นไงครับโอ้ยตีดูดีตีโอเคแล้วจะประมาณเป็นไหมเนี่ยการผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไงฮะนี่คือผู้จัดการผู้หญิงนะแต่พูดเล่นอ๋อตีนี่คือเป็นลูกรักนะฮะลูกรักนะฮะก็ตูนใครเอกตูนเผาตูนดีกว่าตูนเป็นไงฮะเผาตูนตูนนี้เขาจะเขาผมขำเขาที่เขาชอบแหล่งใต้เขาจะชอบใต้เขาเป็นคนใต้อ๋อไหนลองพูดใต้ให้ฟังหน่อยฮะใต้สวัสดีครับใต้สวัสดีครับเดี๋ยวนี้แค่นี้เหรอเดี๋ยวได้มันสั้นไปหรือเปล่าสั้นมากเดี๋ยวนะผมลงโปรแกรมเดี๋ยวพูดตามพี่พูดตามพี่เลยสวัสดีครับแฟนๆรายการเซาสเปเชียลสวัสดีครับแฟนๆรายการเซาสเปเชียลถ้าชอบวงพาราต้าถ้าชอบวงพาราต้า
อย่าลืมส่ง SMS มาหาเรานะครับอย่าลืมส่ง SMS มาหาเรานะครับกับ SMS ที่ว่ายาวไปหรือเปล่ากับ SMS ที่ว่าที่ว่ากับ SMS ที่ว่าใช่ไหมใช่ไหมออกเสียงถูกไหมถ้าแฟนเก่าคุณโทรมาหาถ้าแฟนเก่าคุณโทรมาหาแล้วถามว่าสบายดีไหมแล้วถามว่าสบายดีไหมคุณจะตอบว่าอย่างไรคุณจะตอบว่าอย่างไรเขาพูดได้ไวกว่านี้นะเดี๋ยวเป็นยังไงฮะพอมานั่งตรงนี้แล้วรู้สึกแบบว่าก็ไม่ผ่อนคลายหรอหรือยังไงผมเขียนโปรแกรมมาให้แค่นี้เป็นโปรเซสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช็อตนิดนึงผมว่าเนี่ยเผาตุ้นก่อนผมเผาตุ้นเผาตุ้นอันนี้เป็นคนพูดช้าพี่เคยแบบเห็นแบบเวลาเขาประกาศในหมู่บ้านไหมแบบว่าเงาะไม่ก็เงาะหรือว่าเดี๋ยวนะเงาะอะไรฮะขายผลไม้แบบประมาณขายของเคยเป็นรถมาเลยนะหรือว่ามาขายบ้าจังอะบ้าแล้วตอนนี้ใครพูดนี่คือรถเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าคนนี้อยู่ในรถแล้วเป็นคนพูดเหรอไม่ใช่ตูนฮะเขาตูนเนี่ยเขาพูดได้เขาขายกะปิได้ขายกะปิขายน้ำปลาขายปลาร้าได้หมดเลยป้าต้องพูดก่อนครับว่าข้างเมื่อก่อนบ้านผมจะมีตลาดอยู่แล้วทีนี้ผมไปหาอะไรกินในตลาดไงแล้วเขาจะประกาศเนี่ยประกาศขายพวกขายของตามตลาดอ่ะแต่นี่มันจะพิเศษกว่าทั่วไปอ่ะถ้าอย่างทั่วไปเป็นไงพี่ช่วยบอกว่ากะปิไหมคะกะปิอะไรอย่างงี้กะปิไหมครับกะปิอะไรประมาณนี้ไหมครับแต่ตัวนี้เป็นแบบไหนตัวนี้เป็นแบบไหนฮะเดี๋ยวตัวเป็นแบบไหนฮะโฟกัสหน้าตัวโฟกัสหน้าตัวเลยฮะเคยทำเคยแล้วน้องใจกันก็เล่นมาเคยนี่เด็กน่าจะกำลังจำแกงแล้วตุ๊กตาเชิญก็มาลึกซื้อกันตามบ้านกะปิน้องไอ้ถูกใจมากเลยอ่ะซึ่งฟังไม่รู้เรื่องเลยซึ่งผมไปผมก็งงนะตกลงจะซื้อดีไหมวะมันพูดว่าอะไรอะล่าสุดผมไปนี่คนเต็มร้านเลยครับทำไมครับบาปไปช่วยกันยืนฟังตอนนี้เจ๊งไปแล้วขายไม่ดีขายไม่ดีก็ได้ยินว่าวันนี้เนี่ยวงคาราต้ามีโชว์พิเศษมาให้เราฟังด้วยเตรียมอะไรมาให้เราฟังบ้างคะวันนี้ก็เป็นซิงเกิลของพวกเราครับที่ได้ปล่อยใน YouTube ก่อนหน้านี้แล้วประมาณ3เพลงครับเป็นเพลงที่ติดชาร์ตระดับหนึ่งเลยครับก็จะเป็นสบายดีไหมสายลมเป็นความรักลมหายใจเดียวกันครับวันนี้จะมาเล่นในแบบอะคูสติกนะฮะก็เดี๋ยวมาเล่นกันสดๆที่นี่ที่ห้องรับแขกของเราในรายการเสาร์สเปเชียลนะฮะสเปเชียลโชว์พวกเราสองคนก็รอคอยนะคะรอคอยสเปเชียลโชว์นั่นเองครับอยากฟังเสียงของพวกเขาแล้วล่ะอยากฟังเพลงที่แบบว่าได้20กว่าล้านวิวว่าจะเพราะแค่ไหนนะเด็ดดวงแค่ไหนแต่ว่าวันนี้จะมาในเวอร์ชั่นของอะคูสติกนะถูกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้พี่ๆเขาพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะเย ใจของฉันมันเหงามันเฝ้า
้าทุกข้อรบเราขอเพียงได้ยินเสียงเธอมาไม่ได้ใจแค่เพียงเสียงฉันก็เชื่อใจใครก็คงไม่รู้ตรงนี้หนาวจนเกินไปมีแต่เธอที่สัมผัสมันได้มีแต่เธอเท่านั้นขอบคุณที่โทรมาหาที่ทำให้รู้ว่าเธอยังคงคิดถึงซึ่งใจที่เธอไม่เคยลืมกันมาเราจะไม่พร้อมหน้าขอบคุณที่โทรมาถามสบายดีไหมเหมือนแค่คำธรรมดารู้ตัวบ้างไหมในบางเวลานี่คือถอยคำล้ำค่าเพราะว่าเคยคิดว่าเหลือเพียงตัวคนเดียวเสมอมาแต่เธอก็ทำให้ฉันได้รู้ได้สิ่งถึงความจริงว่าฉันยังมีเธอวันที่ไม่เหลือใครวันที่ใจต้องการแค่เพียงใครสักคนเสียงของเธอก็ทำให้รู้ว่าฉันมีคนห่วงใยเสมทำให้ฉันได้รู้ได้สิ่งถึงความจริงว่าฉันยังมีเธอแค่เสียงจากเธอก็ทำให้รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นมีเดียวได้ให้ฉันอุ่นใจด้วยความห่วงใยที่เธอเคยมีให้กันแค่เสียงจากเธอก็ทำให้รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นมีเดียวให้ฉันอุ่นใจด้วยความห่วงใยที่เธอคอยมีให้กันคนใหม่ที่เขารออยู่ฉันจะทำอย่างไรหัวใจเจ็บจนอยากคว้าเอามันมาวางไว้เพื่อความช้ำที่มีจะจางหายในวันที่ไม่ลืมใครความทรงจำยังชัดเจนอยู่ก็เพราะใจมันยังคงรักแม้เธอไม่เหลือใจฉันแล้วในวันนี้
ที่ฉันรักหรือเพียงแค่ฉันกำลังขาดใจอย่าเลยอย่าร้องปลอบใจตัวเองหวังต้องมีสิ่งว่าลมแห่งความรักควรคืนอีกครั้งและพัดใจเธอกลับมาหามานานแล้วอะไรเนี่ยครับก็ฝึกบ่อยครับแล้วก็วิ่งวิดพื้นอะไรเงี้ยทั้งร้องเพลงทั้งเล่นกีฬานะฮะฝึกฝนพลังอึดนะฮะในการร้องเพลงนะฮะก็เพลงที่จบไปแล้ว2ซิงเกิลเป็นเพลงของพวกเรานะครับก็ชื่อเพลงสบายดีไหมแล้วก็เพลงสายลมแห่งความรักค่ะแล้วเพลงต่อไปเพลงที่3เพลงที่3ที่จะมาฝากพวกเราเนี่ยแนะนำนิดนึงนะชื่อเพลงลมหายใจเดียวกันนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมีความรักคงไม่เหมาะกับพี่แล้วล่ะๆๆๆไปอย่างนั้นเลยอ่ะเผื่อมีไงเผื่อมีเดี๋ยวเราฟังไว้เออนะฮะเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะไปฟังกันเลยดีกว่าได้ค่ะฟังกันเลยฉันได้รู้ว่าจากนี้ฉันจะมีเธอข้างกายต่างก็ได้รู้ว่าสองเราผ่านเรื่องมากมายและฉันดีใจที่สุดท้ายเราจะใช้ชีวิตร่วมกันนอนตอนเช้าเข้านอนตอนค่ำจากนี้จะเห็นหน้าเธอจะพูดว่ารักรักเธอเสมอและฉันจะดูแลเธอตลอดไปนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปใจของฉันจะเป็นของเธออบกอดเธอไว้เสมอให้เธออุ่นสวมแหวนแทนคำสัญญาว่าจะรักตลอดไปจากนี้ขอใช้ลมหายใจดีกันว่าสิ้นสุดการเฝ้ารอคอยตั้งแต่วันที่ได้พบกันฉันเป็นของเธอเธอเป็นของฉันเธอจะเป็นคนสำคัญตลอดไปนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปใจของฉันจะเป็นของเธออบกอดเธอไว้สมัยเธออุ่นหัวสวมแหวนแทนคำสัญญาว่าจะรักตลอดไปจากนี้ขอใช้ลมหายใจเดียวกันเราจะมีหัวใจดวงเดียวกันติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง GMMZ ที่ช่อง51
หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ4แบนด์ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU แบนด์ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า GMMZทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี